สวัสดีค่ะนิสิตนักศึกษาพยาบาลปี2เสก5นะคะที่เรียนกับครูทิพย์ทุกคนในวิดีโอนี้นะคะครูจะขอมาเก็บตกเรื่อง articles นะคะที่อยู่ใน language spot ของบทที่7ที่เรายังไม่มีโอกาสได้เฉลยสักทีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์โคโรนานั่นเองสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำมานะคะครูแนะนำว่าอย่าเพิ่งดูเฉลยก็ได้นะคะลองฝึกคิดเองดูก่อนถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมาฟังครูเฉลยได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเปิดไปที่หน้า42นะคะครูจะขอเฉลยตรงส่วนข้อ3สีเขียวๆข้อ1นะคะ I'm a nurse นะอาชีพใช้ I'm a nurse I work in อยู่แผนกฉุกเฉินเวลาเราพูดว่าอยู่ทำงานในแผนกฉุกเฉินนะคะตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลย I work in A&E ข้อ2 I'm working in Oncology Department ฉันกำลังทำงานในแผนก Oncology ตรงนี้นะคะมันคือการระบุเจาะจงว่าเป็น Department อะไรเราจะใส่ the เข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยมีแผนกนี้อยู่ The Oncology Department ข้อ3 This man needs to go to hospital quickly ถ้าใครยังจำได้นะคะเรื่องนี้ครูอธิบายไปในห้องแล้วว่าสำนวนว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะมันไม่ต้องมี article นะคะมันเหมือนกับ I go to school ไม่ต้องมีอะไม่ต้องมี the ทั้งสิ้นข้อ4 Mr. Wright's in theater having an operation Mr. Wright อยู่ในห้องผ่าตัดนะคะกำลังมีการผ่าตัด theater ตรงนี้ตอบอะไรคำตอบคือไม่ต้องใส่เลยค่ะมันเป็นสำนวนนะคะ is in theater หรือเราสามารถตอบว่าis in the theater ก็ได้นะคะเพราะว่าไอ้ห้องผ่าตัดเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนตรงกันอยู่แล้วว่ามิสเตอร์ไรท์เนี่ยอยู่ในห้องผ่าตัดน่ะคนพูดที่พูดให้คนฟังอะค่ะมันมีห้องผ่าตัดไม่กี่ห้องหรอกนะคะที่จะหมายถึงตรงนี้ได้โอเคถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อ4มีทั้งหมด16ข้อเนาะจะมีภาพเอ็กซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยทีละ9ข้อค่ะอันนี้จะค่อนข้างทริกกี้นะคะแบบลวดลายอาจจะยากนิดนึงต้องพิจารณาดีๆข้อ1ค่ะI woke up one night with terrible pains in my stomach ฉันตื่นขึ้นมาคืนหนึ่งด้วยอาการเจ็บปวดรุนแรงมากในกระเพาะอาหารเติมอะไรดีตรงนี้ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเพราะว่าก่อนอื่นเลยดู pains pains เนี่ยมันคืออาการเจ็บปวดเราเพิ่งรู้เรื่องนี้ครั้งแรกนะคะเขาเพิ่งเล่าให้เราฟังเนี่ยเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่ต้องใส่เดอะนะคะใส่อะก็ไม่ได้เพราะว่า pain เติม sข้อ2ค่ะ I went to see doctor the next morning เวลาเราไปหาหมอนะคะเราจะใส่ see the doctor อันนี้ค่อนข้างเป็นเหมือนสำนวนบังคับเลยล่ะค่ะ see the doctor หรือว่าไปหาหมอฟัน see the dentist okay. ข้อ3อันนี้ง่ายค่ะไปหาหมอ and had x-ray the same dayX-ray ข้อมูลนี้เพิ่งพูดถึงเป็นครั้งแรกนะคะดังนั้นคำตอบคืออะแต่เราจะไม่ใส่อะค่ะเพราะว่าคำว่า X-ray X เวลาออกเสียงอะค่ะมันคือเสียงสระพูดง่ายๆว่าถ้ามันเป็นเสียงออ่างอะเราจะใส่ and นะคะ and X-ray ข้อ4ตื๊ดRadiologist showed me X-ray
radiologist เนี่ยเขาเพิ่งพูดถึงครั้งแรกใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องตอบอะแอแต่นะคะแต่ radiologist เนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะเลยค่ะตรงเนี้ยมีอยู่คนเดียวแหละที่อยู่กับฉันเนี่ยดังนั้นคนนี้ดูแลฉันอยู่คือ the radiologist นะคะอารมณ์ the doctor อะค่ะ showed me the x-ray นะคะเพราะว่า x-ray เนี่ยมีการพูดถึงไปแล้วในข้อ3เวลาเราออกเสียง the ที่นำหน้า x-ray นะคะเราก็จะพูดว่า the x-rayYou could see a blank big shape in blank colon, which he told me was blank large tumor. 6, 7, 8เนี่ยอยู่ด้วยกันเลยข้อ6นะคะคุณสามารถเห็นเชฟใหญ่ๆตรงนี้คือเชฟอะไรก็ไม่รู้เนาะมาครั้งแรกเลย see a big shape in ข้อ7นะคะลำไส้ใหญ่ค่ะลำไส้ใหญ่เนี่ยยังไงก็ต้องเป็น the ค่ะ in the colon เรามีอยู่อันเดียวอะค่ะในตัวเรายังไงก็ the ค่ะเฉพาะเจาะจงมาก which he told me เป็น large tumor นะคะ tumorข้อมูลเนี้ยมันเพิ่งโผล่ขึ้นมานะคะคือเป็น a large tumor I was shocked to hear I had blank cancer ฉันก็ตกใจมากที่ได้ยินว่าฉันเนี่ยมีมะเร็งก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เขาพูดถึงมะเร็งไม่มีข้อมูลมะเร็งก่อนหน้านี้เลยอะใช่ไหมเวลาพูดถึงเป็นครั้งแรกใช้อะแต่จำได้ไหมคะว่าแคนเซอร์มันนับไม่ได้นะคะถ้ามันนับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใส่อะไรให้มันคำตอบก็คือ I had cancer โอเคข้อ10นะคะ I had to have blank surgery immediately ฉันจะต้องทำการผ่าตัดทันทีทันใดผ่าตัดก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยเนาะคำตอบคือถ้าไม่เคยพูดถึงมาก่อนเนี่ยใช้อะค่ะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าเซอร์เจอรี่เนี่ยนับได้ไหมมันนับไม่ได้นะคะ blank ไปเลยข้อ11 in 7 hour operation ในการผ่าตัดที่กินเวลา7ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้เลยผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดไหนวะนะคะมันเพิ่งพูดถึงเนี่ยก็จะใช้ in a นะ in a 7 hour operation operation เป็นคำนามนับได้นะคะดังนั้นใช้อะข้อต่อไปคือข้อ12นะคะข้อ12 they removed large section of bowel พวกเขาเนี่ยเอาตัดเอาชิ้นลำไส้ออกไปแบบขนาดใหญ่เนี่ยก็ section อะไรก็ไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าออกไปนะคะ a large section ไม่ได้เจาะจง I was told I would have to have chemotherapy for 6 months ฉันได้รับการแจ้งว่าฉันจะต้องทำ chemotherapy เนี่ยข้อ13นะคะchemotherapy เนี่ยไม่เคยมีการเมนชั่นเลยนี่คือครั้งแรกใส่อะนะคะใส่อะแต่ว่านับได้ไหมนะคะคำตอบคือมันนับไม่ได้ค่ะก็ไม่ต้องใส่อะไรข้อ14ค่ะ I did have blank side effects from blank treatment but it wasn't too badฉันเนี่ยมีอาการ I did have เนี่ยมันเน้นย้ำนะคะว่ามีผลข้างเคียงทีเนี้ยไอ้ผลข้างเคียงมันก็ไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนเลยเนาะดังนั้นค่ะมันไม่เจาะจงไม่เจาะจงก็ใช้อะแต่ว่า side effects โอ้โทษทีค่ะแอบเฉลยล่วงนะ side effects เนี่ยมัน
เอฟเฟกต์มันเติม s นะคะดังนั้นมันจะใส่อะไม่ได้ก็ blank ไปเลยโอเคข้อ15นะคะคำตอบคือ the treatment เพราะมันมีการพูดถึงเคมอเทอราปีก็คือ treatment ก่อนหน้านี้เนี่ยดังนั้นต้องใช้ the เพราะมันเจาะจงละค่ะข้อ16ค่ะสุดท้ายแล้ว I had ฉันมีสแกน for scan a year after being diagnosed which was clear ก็ไปทำการสแกนสแกนอะไรก็ไม่รู้นะคะขึ้นมาก็คือ I had a scan ไปสแกน1ปีหลังจากถูกวินิจฉัยซึ่ง which was clear นะคะก็กระจ่างชัดเจนไม่มีอะไรจบแล้วนะคะครูเข้าใจนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นหนึ่งในยาขมในการเรียนภาษาอังกฤษมากๆมันจะต้องอาศัยการทำแบบฝึกหัดเยอะๆและการวิเคราะห์แบบคิด analyze เยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะส่งแบบฝึกหัดเพิ่มเติมไปให้ลองทำด้วยค่ะยิ่งฝึกเยอะก็ยิ่งจะเห็นภาพเยอะขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ